มาไหมเฮ้ยทุกคนมาโอ้โหทุกคนครับโอ้โหมันจะบอกว่าชื่อคลิปนี้นี่เป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับเห็นไหมครับทุกคนโอ้พิมพ์เขียวยูนิคอร์นครับออกง่ายเกินโอ้ได้หินแปลงหน้าได้ท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PBRV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักคนชอบเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้ก็แบบว่าทุกคนก็เรียกร้องกันเหลือเกินนะครับสำหรับของใหม่ที่กำลังจะมานะครับพี่เมียวก็เลยแบบว่าลองไปศึกษาเซิร์ฟนอกหรือศึกษาข้อมูลอินสตาแกรมไม่ว่าจะเป็นเว็บของต่างประเทศฟรีไฟล์อินโดนีเซียต่างประเทศที่เป็นต้นตำรับนะครับพี่เมียวแน่นอนครับพี่เมียวน้องๆหลายคนต้องอยากรู้ว่าเลื่อนขั้นอันต่อไปคืออะไรถูกต้องไหมครับทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนว่ามันคืออะไรนะครับผมแน่นอนครับวันนี้เรามาอยู่กับหัวข้อของใหม่นะครับเดี๋ยวประมาณทักทำของใหม่แป๊บๆนะครับก็คือแบบว่าอาจจะข้อมูลไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวจะไปทำคลิปเปิดกล่องแบบว่าสอดแทรก2คลิป2 in 1นะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับถ้าเราดูจากรูปนี้นะครับเป็นรูปตำแหน่งของมันอ่านว่าPentral หรอครับ Pentra มันอ่านว่าอะไรอะไรPentan เนี่ยนั่นแปลว่าถ้าเราดูจากโลโก้เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นสุนัขจิ้งจอกหรือเป็นหมาป่าสีดำนะครับที่เป็นรูปหมาป่าอ้าปากนะครับแน่นอนว่าน้องๆดูอย่างเงี้ยน้องๆจะคิดว่าเฮ้ยพี่ภาพเนี่ยมันตัดต่อหรือเปล่าครับพี่แมวผมไม่เชื่อพี่หรอกนะครับแน่นอนครับทุกคนต้องคิดแบบนี้นะครับแต่เมื่อพี่แมวไปเปิดในแฟนเพจเมื่อวานนะครับไม่ให้อินสตาแกรมเมื่อวานครับพี่แมวเจอรูปนี้ครับผมนี่คือเป็นการรวบรวมนะครับอาจจะไม่ได้รวมทุกอย่างนะครับอาจจะรวมเป็นแค่เรียกว่าเบสิกออริเออร์นะครับแบบว่าไตเติ้ลเบาๆนะครับนะอาจจะแบบว่าไม่มีอะไรแบบว่าหรูหราแต่พี่เมียคิดว่าแน่นอนครับมันมีในนี่ก็เป็นทางด้านของมันเห็นไหมพี่เมียคิดว่าธีมนั้นเนี่ยน่าจะเป็นธีมทางด้านของอะไรวะแพนเทลนะครับพี่เมียคิดว่าแพนเทอร์เนี่ยน่าจะแปลว่าหมาดำหรือเปล่าเอ้ยไม่ให้หมาป่าดำนะครับหมาดำอะไรของพี่วะเนี่ยเอาขออภัยด้วยครับทุกคนหมาป่าสีดำนะครับก็ถ้าทำไมมันเป็นโลโก้สีขาวอ่ะอ๋อข้างหลังนะครับโอเคนะพี่เมียคิดว่ามันน่าจะเป็นธีมหมาป่านะครับสำหรับเจ้าชายหมาป่าสีดำนะครับถ้าใครดูอเวนเจอร์ก็จะรู้นะครับผมฮ่าแบ็คเพนเทลแล้วบอกพี่เมียวจะไม่ผิดนะครับก็นี่ครับถ้าเราจากรูปเนี่ยจะเป็นกรอบม่วงๆเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์หมาป่าสีม่วงนะครับอันบนสุดเรามาก็เป็นอีกกรอบนึงพี่เมียวคิดว่าไอ้สองกรอบเนี่ยน่าจะเป็นไอ้พี่เมียวคิดว่าไอ้บนสุดเนี่ยน่าจะเป็นกรอบฟรีนะครับส่วนไอ้สองกรอบล่างเนี่ยไอ้ที่เป็นกรอบสีม่วงเหมือนสลับอะไรไม่รู้แล้วก็เป็นเขียวๆนะครับน่าจะเป็นกรอบเติมอีกสองอันนะข้างล่างนะครับแล้วก็มีเป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดพี่เมียคิดว่าสเก็ตบอร์ดไอ้ที่เป็นตรงกลางเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดสำหรับสายฟรีอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์เอ้ยแต่ถ้ามีเอฟเฟกต์นี่ก็คือแบบว่าคุ้มนะครับคิดว่าสเก็ตบอร์ด2อันนั้นนะครับเป็นสีชมพูกับสีทองพี่เมียคิดว่าสเก็ตบอร์ด2อันนี้น่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่มีเอฟเฟกต์นะครับเป็นเอฟเฟกต์ของเอฟเฟกต์เลื่อนขั้นสิทธิ์นั่นเองนะครับก็คือสเก็ตบอร์ดที่มีเอฟเฟกต์ที่มันมีแบบว่าแสงวุ้งวิ้งอยู่ข้างหลังนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นล่มของสายเติมนะครับส่วนชุดเนี่ยพี่แมวก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่พี่แมวก็หาได้มาแค่นี้นะสำหรับเลื่อนขั้นนะเรียกว่าเอามาสปอยคือแบบว่าให้น้องๆแบบว่าได้ดูทีละอย่างนะพี่แมวอาจจะแบบว่าอาจจะหาเนื้อหาเต็มที่นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นด้านของสกินรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็แน่นอนว่าน้องๆก็ดูจากภาพนี้พี่แมวคิดว่ายังไงก็ภาพของจริง 100% นะครับเป็นสกินมอเตอร์ไซค์นะครับรู้สึกว่าสกินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะมีเยอะนะครับน้องๆใครรู้บ้างครับว่าสกินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีกี่สกินนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างทีแต่พี่แมวก็จำไม่ได้เหมือนกันพี่แมวจำได้พวกสีฟ้าสีไอ้ที่มันให้สุ่มตามไอ้ซื้อนั่นนะครับพี่แมวไอ้สุ่มลัคกี้อ่ะนะครับผมแล้วก็ใช้ลูกแก้วม่วงแลกเอานะครับส่วนอันนี้เป็นสกินแบบว่าสีส้มนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวนะครับแล้วก็ล้อเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นไฟสีฟ้านะครับสามเหลี่ยมนะครับเรียกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสกินที่สวยพอสมควรครับเรียกว่าน่าจัดน่าโดนโอเคครับเราไปดูหัวข้อต่อไปดีกว่านะครับเป็นด้านหน้าของชุด
ชุดใหม่นะครับแน่นอนว่าชุดนี้พี่เมียงคิดว่าแน่เป็นชุดเกี่ยวกับอีเตอร์นะครับแน่นอนว่าตอนนี้เก้าคือมันเก้าเรียกว่าใกล้เทศกาลอีเตอร์คือเทศกาลของกระต่ายนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีไฟเดี๋ยวเอาวีพี่เมียงเราไปส่องมือไปส่องมาก็คือมันจะมีพวกชุดกระต่ายหรือแบบว่าให้เก็บไข่ของอีเตอร์กับไข่กระต่ายเพื่อไปแลกของไอเทมแต่พี่เมียงคิดว่าไอ้กล่องนี้แน่เป็นกล่อง25เพชรใช่ไหมที่มันเขียนแล้วมันมีโอกาสเปิดได้ชุดพรุ่งนี้หรือเปล่าคือชุดนี้พี่เมียงชอบอย่างนึงคือมันเหมือนมันเอามารีมิกเก่ารีมิกใหม่เนี่ยรีมิกของเก่ามาเป็นอันใหม่นะครับพี่เมียงลองดูแต่ละอย่างนะครับไอ้ดูชุดลูกชายก่อนนะฮะไอ้หน้ากากเนี่ยคือมันเหมือนหน้ากากปกติฮะแต่มันแค่เพิ่มลายส่วนชุดนี้ครับกับกางเกงเนี่ยพี่เมียงคิดว่าพี่เมียงคุ้นๆมากกันเหมือนชุดไอ้คิดมัดนะครับที่มันเอาเหมือนเอาอะไรวะเอาไอ้เทมอะไรสักอย่างเอาไปแลกครับ100กว่าอันที่เป็นชุดคิดมัดสีเขียวๆอ่ะครับถ้าใครจําได้นะครับช่วยคอมเมนต์ทีนะครับมันคือชุดแบบนี้เลยเห็นมั้ยฮะมันเป็นเหมือนเอาชุดเป็นย้อมแมวเป็นแบบว่าลายเป็นสีทองนะครับส่วนผู้ชายนะครับชุดสีแดงพี่เมียงคิดว่าเหมือนไอ้ชุดกับหมวกสีแดงเนี่ยพี่เมียงคิดว่ามันเหมือนชุดไอ้พีเวดดิ้งอ่ะครับไอ้ชุดที่มันเป็นตัวตลกไอ้ที่มันเป็นใส่หน้ากากหมานะครับแล้วก็เป็นหมวกเอียงอย่างนี้ใช่เลยครับแล้วก็ชุดนะฮะอาจจะเปลี่ยนแค่แบบว่าทรงชุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแจ็คเก็ตสีแดงนะครับส่วนชุดผู้หญิงก็น่าจะเป็นเหมือนแบบที่เป็นหน้ากากขาวๆมันชุดพีเรดเดอร์หรือเปล่าเนี่ยพี่เมียไม่แน่ใจที่เป็นชุดออกแนวฮาโลวีนออกแนวผีๆครับทั้งสองชุดเลยไอ้ผู้ชายมันจะใส่เรียกว่าหน้ากากหมานะครับแล้วก็เป็นหมวกเอียงอย่างนี้ใช่เลยครับพี่เมียคิดว่าน่าจะเป็นชุดย้อมแมวทั้งคู่นะครับอาจจะแบบว่าเป็นการย้อมแมวที่แบบว่าเปลี่ยนทั้งรูปร่างแล้วก็เปลี่ยนทั้งสีนะครับก็โอเคครับเรามาดูอันต่อไปดีกว่านะครับเป็นทางด้านของไข่อีเตอร์นะครับแน่นอนว่าน้องๆหลายคนต้องอยากรู้ว่าไข่อีเตอร์นั่นคือนี่ครับให้เอาไข่นะครับเอาไปแลกกระเป๋าได้แล้วก็สามารถเอาไปแลกทางด้านของหัวกระต่ายอีเตอร์สีชมพูได้ไปใส่ทั้งชายทั้งหญิงนะครับแล้วก็ชุดนะครับมันเหมือนชุดอะไรครับน้องๆแน่นอนครับมันเหมือนชุดย้อมแมวของชุดอวกาศผู้หญิงที่ฉันกำลังจะรอยนะครับแน่นอนว่านี่มันเป็นของผู้หญิงเป็นสีส้มมันย้อมแมวเป็นสีม่วงปนเขียวนะครับก็คือมันไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมนะครับก็โอเคครับเรามาดูหัวข้อท้ายกันดีกว่านะครับเรียกว่าเป็นหัวข้อที่เรียกว่าเป็นหน้ากากใหม่แล้วกันนะขอพูดถึงหน้ากากใหม่ก่อนแล้วกันนะครับเป็นหน้ากากเกี่ยวกับหน้ากากขี้หรือเปล่าหน้ากากอุจิแล้วกันเดี๋ยวเลขที่มันจะหยาบไปนะเป็นหน้ากากอุจินะครับคือมันค่อนข้างที่จะดูดีนะครับพอก็โอเคนะคือจะบอกว่ามันมีอีกหัวข้อนึงนะครับคือเราลืมไปได้ไงครับนี่เป็นหัวข้อของเซิร์ฟนอนะครับในเทศกาลของอีเตอร์เนี่ยถ้าใช้เพชรเนี่ยพี่เมียคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการใช้เพชรถ้าใช้เพชรครบ900ครั้งเนี่ยจะได้เป็นไอ้เหลืองๆพี่เมียคิดว่าขาวๆเนี่ยน่าจะเป็นตั๋วเอาไว้สุ่มอีกทีนะส่วนไอ้187นี่คือเป็นช้างนะครับแน่นอนว่าประเทศไทยเนี่ยแจกให้เป็นเทศกาลของสงกรานต์แล้วก็สกินระเบิดเนี่ยคือเราเติมแค่500เพชรนี่ครับสกินรถครับใหม่นะครับเป็นสกินรถจิ๊บแบบว่าลายออกแนวออกแนวปลาฉลามนะครับออกแนวธีมธรรมชาติแม่น้ำนะครับก็มีความสวยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปใหม่เรียกว่าคลิปใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวพี่เมียขออนุญาตไปเติมเพชรก่อนนะครับสำหรับของใหม่วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่เมียขอไปเติมเพชรไว้เปิดของให้น้องๆดีกว่านะครับรอคลิปโอเคครับหลังจากที่เราเติมเพชรมานะครับก็จริงๆก็จะมาฝากโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็นในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของเนี่ยครับใครที่แบบว่าเติมแบบบัตรไกด์หน้าเชลอยู่แล้วเนี่ยแบบว่าปกติใครเติมบัตรทูเนี่ยในเว็บนั้นของเว็บเติมเกมของกาลิน่านะครับคือปกติเนี่ยมันจะเติมมันจะไม่ได้หมดนัดเพชรนะครับแต่ถ้าเรามาเติมทางด้านของบัตรกาลิน่านะครับบัตรกาลิน่าก็คือสามารถซื้อได้ทางเซเว่นนะครับหรือสามารถซื้อได้ในทางด้านของเว็บขั้นเทพนะครับผมเดี๋ยวพี่เมียวจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับคือเว็บนี้คือขายบัตรกาลิน่าราคาถูกมากครับแล้วก็ได้จริงนะครับเพราะพี่เมียวนี่ครับเพราะว่าพี่เมียวซื้อมานะครับก็90บาท50บาทนะฮะแล้วก็50บาทหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่พี่เมียวซื้อมา 1,000 เพชรพอดีนะครับจริงๆว่าจะซื้อ150ด้วยนะครับแต่ว่าไม่อยากจะซื้อมาเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็มาเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยสำหรับคลิปในการเปิดกล่องครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการโปรโมทด้วยกันว่าการเติมเพชรครั้งเนี้ยบางครั้งเราเติมแบบไอเพชรไอ้นั่นแบบคูณ2ไปหมดเรียบร้อยนะครับไอเนี้ยเห็นมั้ยมันเอาคูณ2ออกหมดแล้วครับมันก็ยังเหลืออยู่ถูกมั้ยครับเนี่ยเห็นมั้ยคือเราก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆนะครับที่ทําให้เราได้โบนัสเพชรเพิ่มขึ้นนะครับก็โอเคครับตอนนี้เราเติมมาทั้งหมด 1,000 เพชรนะครับขอเปิดทางด้านของกล่องสกินปืนใหม่หน่อยแล้วกันเห็นว่าแบบคือในใจถามว่าอยากได้อะไรพี่เมียวอยากได้อันนี้มากกว่านะครับเป็นทางด้านของ AK แบบว่าลายลาวานะครับที่บวกอัตราการยิงคือลั่นเร็วขึ้นแล้วบวกแบ็กนะครับเป็นสกินคือไม่ได้ชอบสีแดงนะแต่เป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรที่เป็นแบบว่า AK ลั่นเร็วเพราะว่าปกติตอนนี้พี่เมียวใช้เป็นทางด้านของ AK สีทองนะครับ AK ทองที่เติมเอาแบบว่าประจำเดือนนะครับที่มันได้เพชรทีละ60 60อ่ะแล้วมันจะได้แบบของดีอ่ะทุกคนก็ทุกคนก็ขอสุ่มก่อนแล้วกันนะครับคือทุกคนบอกว่าสุ่มทีละ270เพชรนะครับแต่พี่เมียวจะสุ่มทีละ60นะครับพี่เมียวคิดว่าดวงพี่อ่ะของจริงมาแล้วครับ1เหรียญครับทุกคนคือตอนนี้ขาดแค่แม่พิมพ์1อันนะครับมาดูกันว่าพี่เมียวจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าได้นี่คือจะบอกว่าก็ดีใจครับทุกคนนะก็คือวันนี้อยากได้ AK แดงมากครับจงมาอยู่กับผมเฮ้ยโอ้โหทุกคนนิดเดียวอะครับเห็นไหมครับตอนนี้พอเรากดตัวนี้เราต้องมีสูตรนะเราจะพี่จะใช้สูตรพี่เอ็กซ์นะครับพี่เอ็กซ์เคยสอนมานะครับ
แต่อันนั้นเป็นชุดนะครับอันนี้เราจะมาลองกันดีกว่าว่าเราจะมาได้สกินปืนหรือเปล่าในเราเติมไปเกือบ300นะท่านผู้ชมนะฮะถ้าไม่มีสปอนเซอร์ที่พี่แมวตายแล้วโอ้โหทุกคนดูดิครับคือจะบอกว่ามันก็ออกยากออกเย็นนะพี่แมวไปดูคลิปแบบหลายคนแบบพี่ไอซ์บาร์เบอร์บาร์บี้นะครับคือแบบว่าโหแกนี่คือหมดเยอะมากนะครับหลายคนนี่คือพี่ต้องกงพี่ต้องกล้านี่คือหมดเยอะนะครับที่พี่แมวจะลองใช้แบบว่าดวงนะครับอื้อหือแต่พี่แมวคิดว่าคือดวงเนี่ยดวงนี่มันจะว่าเฮ้ยเพื่อน AK นายขาดแค่อันเดียวนายจะมาอยู่กับเรานะเพื่อนพี่แมวจะใช้ได้สกินนี้ตลอดเลยครับพี่แมวคือพี่แมวมีสกิน AK เยอะนะครับที่พี่แมวอยากได้ AK ไลฟ์ไฟเฮ้ยทุกคนทุกคนดูดิครับทุกคนเหมือนแกล้งผมอะครับทุกคนจริงๆแล้วอยากกด270นะครับแต่เดี๋ยวลองกดทีนึงหรือเปล่าเออทุกคนเพราะว่าผมน่าจะลองกดทีนึงดีกว่านะครับทุกคนขอใช้คาถาก่อนนะครับ270มาไป270เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ของดีกันหรือเปล่าท่านผู้ชมไปมาไหมเฮ้ยทุกคนมาโอ้โหทุกคนครับโอ้มันจะบอกว่าจือคลิปนี้นี่เป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับเห็นไหมครับทุกคนโอ้พิมพ์เขียวยูนิคอนครับออกง่ายเกินโอ้ได้หินแปลงหน้าได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหคือจะบอกว่านะคือของจริงครับวันนี้พี่แมวต้องขอบคุณเรียกว่าเว็บขั้นเทพเลยครับที่แบบว่านะให้ดวงมานี่ครับทุกคนตอนนี้พี่แมวก็สามารถซื้อสกินทั้งของสกินสีแดงได้นะครับก็แบบว่าไม่ต้องเอาดวงมาเลยครับขอแคปหน้าจอไว้ก่อนครับเอาแบบว่าเอาไปอวดลูกหลานนะครับทุกคนก็ใช้ทันทีเลยครับทุกคนโอ้โหคือแบบว่าเห็นป่ะทุกคนไม่ต้องใช้เพชรเยอะเลยครับเอาไปแลกแบบง่ายๆนะทุกคนก็มาดูนี่ครับคอลเลกชันดีกว่าเดี๋ยวจะถามว่าโมนะครับนี่ครับตอนแรกพี่แมวมีสกิน AK อันนี้อยู่นะครับมีทั้งของนี่พี่แมวใช้เป็นทั้งของสกิน AK สีทองอยู่นะครับที่บอกอัตราการลั่นเร็วบวก2นะแต่พี่แมวก็มีสกินนี้ถาวรด้วยแหละนะครับทุกคนเป็นทั้งของแบบมันบีแต่นี่ครับอันใหม่ล่าสุดนะครับขอโชว์ในล็อบบี้ก่อนละกันนะทุกคนโอ้โหคือแบบว่าโปรโมชั่นพิเศษอย่างเงี้ยน้องๆควรไปไม่ต้องไปซื้อที่เซเว่นไก่นะครับก็มาซื้อในเว็บแล้วก็ราคาถูกนะครับได้จริง 100% นะครับก็ใครที่ใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย